หลังจากประกาศรายชื่อนักแสดงเรื่อง Romeo and Juliet, โรมิโอแอนด์จูเลียตเวอร์ชันละครเวทีออกมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะโดยมีทอมฮอลแลนด์เจ้าของบทบาทปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนมาระบบทโรมิโอประกอบคู่นักแสดงหน้าใหม่ยังฟาเชสกาอเมวูดาลีเวอร์สรับบทเป็นจูเลียตเล่งได้เจมี่ลอยมาเป็นโปรดิเซอร์ละครเวทีเรื่องนี้ให้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจมี่ลอยคอมพานีผู้สร้างละครเวทีเรื่องนี้ได้ประกาศยกเลิกรอบพรีวิวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุ ผลว่าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรดักชันที่ต้องเตรียมการเพิ่มเติมค่ะอีกทั้งหลังจากที่เปิดตัวโรมิโอแอนด์จูเลียนั้นก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่าอเมวูดาลีเวอร์สไม่เหมาะกับบทจูเลียสักเท่าไร่ค่ะขณะที่เจมี่ลอยด์คอมพานีได้ออกแถลงการว่านักแสดงของเราถูกคุกคามทางเชืช้อชาติอันนาสังเวชสิ่งนี้จะต้องหยุดการกลั่น,กนแกล้งและการล่วงละเมิดไม่ควรมีตัวตนในโลกออนไลน์ในอุตสาหกรรมของเราหรือในสังคมของเราเราจะสนับสนุนและปกป้องทุกค ภายใต้บริษัทของเราอย่างสุดความสามารถในทุกวิถีทางค่ะสำหรับอเมวูด้ารีเวิร์สเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีจากซีรีส์ตลกเรื่อง Bad Education ของแจ็คไวท์ฮอลล์และเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนักแสดงมากกว่า800คนได้ลงนามในจดหมายเปิดเผยที่เผยแพร่ทางเด e g การเดียนซึ่งส่วนหนึ่งของจดหมายมีข้อความว่าหลายครั้งหลายหนที่นักแสดงผิวดำโดยเฉพาะนักแสดงหญิงผิวดำต้องเผชิญกับพายุแห่งการละเมิดทางออนไลน์ทั้งนี้ค่ะเรมีโอแอนตูเลียจะเริ่มทำ การแสดงนรืงละครเด u k ยุ f อบยอกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่11พฤษภาค,คมจนถึงสาสิงหาคมนี้ค่ะ